หวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับพบกับเท็ดดี้และมัมมี่อีกเช่นเคยนะฮะเป็นชื่อเมนูอะไรครับ Pop Floss Cupcakes หรือว่าคัพเค้กหมูหยองนั่นเองใช่เอาเทรนด์เนี้ยมาแชร์กันแบ่งปันกันเนาะตัวเค้กของเราเป็นเนื้อแบบไหนเอ่ยชิฟฟ่อนเบาๆเนื้อชิฟฟ่อนเบาๆข้างในมีไส้ไหมมีคัสตาร์ดชีสแล้วก็ห้องบนท็อปด้วยกันกับหมูหยองหอมโอเคไข่แดง5ฟองนะครับน้ำตาลทรายนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมๆเป็นวานิลาผงนะครับผงฟูครับคนให้เข้ากันอันนี้ก็จะเป็นตัวผสมที่เป็นตัวครีมข้นๆเลยคนให้เนียนแค่นั้นเองอีกส่วนนึงละที่เป็นไข่ขาวฟูๆเนาะไข่ขาวนะครับวงในอ่างผสมเองก็ครีมออฟทาทาความเร็วสูงเลย30วินาทีเราก็ใส่น้ำตาลทรายเลยเราคนแรงๆได้เหรอไม่มีปัญหาเมื่อไหร่สมมติแต่คนเสร็จแล้วเขาเป็นก้อนๆๆๆๆไม่ได้นี่คือโอเวอร์บีทแล้วคนเสร็จแล้วเนียนสวยจะโชว์ว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็ตะล่อมอันนี้คือใช้ได้เลยแค่ใส่แค่ประมาณเลยครึ่งถ้วยแค่นั้นเองนะคะเราต้องเตาพร้อม170องศาเซลเซียสประมาณ10นาที10นาทีโอเคครับเราจะใช้น้ำตาลทรายผสมกับแป้งข้าวโพดก่อนแป้งข้าวโพดผสมน้ำตาลทรายนะฮะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะฮะวานิลาผงนะครับด้วยเนยสดชนิดเค็มครับคนถึงสมผสมเข้าเดือดปล่อยให้เย็นนิดนึงนะเดี๋ยวเราก็บีบเข้าไปที่เค้กเลยเจาะรูนะใส่เข้าไปโอเคเอาสูงหน่อยนะคะโอ้เป็นชิ้นเป็นอันแตะได้เต็มๆเลยเนาะบอกได้เลยว่าในฐานะของคนที่แอบชิมมาแล้วนะฮะเค้กสูตรนี้นุ่มมากแค่กัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยละลายในปากเลยแล้วตัวคัสตาร์ดชีสนะครับบอกได้เลยว่าเข้มข้นถึงใจจริงๆยิ่งมีตัวหมูหยองกรอบๆด้านบนโอ้โหฟินมากๆเลย